ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสถานีตำรวจโทนี่แก้วแถลงวิวาระเปิดใจเคลียร์ดราม่าเรื่องสีผมขอแล้วสามีอนุญาตเข้าพิธีวิวาไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าของวันนี้11ธันวาคมสำหรับคู่บ่าวสาวป้ายแดงโทนี่รากแก่นกับแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลท่ามกลางความรักของคนในครอบครัวที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานณเดอะอีวายอาร์ไออีคลับเฮาเขาใหญ่โทนี่แก้วสวมชุดไทยสวยสง่าควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาห์งานน่ารักอบอุ่นมากโดยล่าสุดโทนี่ได้ควงแขนแก้วจริญญาออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงวันสำคัญในวันนี้พร้อมเคลียร์ดราม่าต่างๆให้ฟังอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีผมหรือแม้แต่รูปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ถูกติงว่าไม่เหมาะสมแก้วทวิภาคพิธีวันนี้เริ่มค่อนข้างเช้าค่ะตอนนี้เราก็เลยง่วงมากหัวเราะพักผ่อนค่อนข้างน้อยค่ะแต่ก็โอเคค่ะอบอุ่นดีโทนี่ที่เลือกมาจัดงานแต่งที่เขาใหญ่ก็เพราะคุณแม่เมย์เป็นหุ้นส่วนที่นี่เรารู้จักกันเขาเลยชวนเรามาดูและเราก็ชอบด้วยครับส่วนพิธีเช้าจัดขึ้นเฉพาะแขกผู้ใหญ่ของเราทั้งคู่จริงๆจัดแบบไทยๆครับเรื่องสินสอดก็ตามที่เห็นเลยครับผู้ใหญ่จัดการให้ส่วนที่มอบต้นไม้ให้กันเพราะเป็นไอเดียที่คิดไว้แล้วว่าหากเสร็จพิธีเราจะไปปลูกต้นนั้นที่เขาใหญ่เพื่อวันหนึ่งเราจะได้จดจำว่ามีการปลูกต้นไม้ต้นนี้ด้วยกันเผื่อในอนาคตเราก็จะได้เห็นมันเติบโตเราเลือกไม้ใหญ่ครับเป็นไม้ยืนต้นหวังว่าเราจะได้เห็นมันโตจากนี้เราแผนชีวิตคู่ไว้อย่างไรต่อไปแก้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีการวางแผนอะไรขนาดนั้นเนอะหนูว่ามันคงเหมือนเดิมแหละค่ะเป็นแบบที่เราเคยเป็นมายังทำงานเหมือนเดิมแต่เราก็มีแพลนจะไปทำฟาร์มทำสวนกันอาจจะไปทุ่มเวลาตรงนั้นให้มากหน่อยมันใช่ธุรกิจหรอกค่ะโทนี่เป็นไลฟ์สไตล์ครับเหมือนเรายังเป็นนักแสดงเหมือนเดิมแต่อาจจะเน้นเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวล้อเล่นหัวเราะคือเราสนใจวิธีการทำการเกษตรแบบผสมผสานครับเรียกว่าโคกหนองนามันไม่ใช่การเกษตรที่เพื่อทำธุรกิจแต่เพื่อกินเพราะเราไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์กันแล้วเลยรู้สึกว่าถ้าเรามีที่ปลูกอาหารเป็นของตัวเองก็คงง่ายก็อยากลองเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์อีกแบบอยากกินอะไรก็ไปปลูกแต่งงานในวงการก็ยังรับเหมือนเดิมนะครับวันนี้แก้วสวยมากมาในลุคเก๋ไก๋เด่นเลยแก้ววันอื่นไม่สวยเหรอคะหัวเราะตอนที่ตัดผมสั้นคนก็เริ่มเฮ้ยทำไมอาจจะแต่งงานแล้วทำไมถึงตัดผมสั้นเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้อยากไปโฟกัสเรื่องงานแต่งขนาดนั้นคิดว่ามันเป็นวันหนึ่งแหละที่จัดขึ้นมาให้คนได้รับรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยกันแล้วนะเลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ทำพออยากย้อมผมก็ปรึกษาพี่โทว่าจะทำดีไหมหัวเราะเขาก็บอกทำเลยใช้ชีวิตไปเรียกว่าเราก็ตามใจภรรยาเต็มที่วันนี้เรียกภรรยาได้แล้วใช่ไหมโทนี่ใช่ครับเรียกภรรยาได้แล้วครับหัวเราะเขินอยู่แล้วบางทีที่เราเดินแล้วจับมือกันมองตากันก็จะแอบเขินนิดนึงครับย้อนกลับไปในช่วงพิธีตอนที่ผู้ใหญ่ลุกขึ้นยืนพิธีกรแอบแซวว่าใครลุกก่อนจะเป็นใหญ่ในบ้านของเราใครลุกขึ้นก่อนแก้วหนูไม่รู้เลยนะโทนี่น่าจะเป็นเขาลุกก่อนนะครับแต่ต่อให้ลุกที่หลังเขาก็เป็นใหญ่ในบ้านได้ยิ้มยอมครับยอมพูดแบบนี้หมายความว่าเตรียมเข้าชมรมคนกลัวเมียเรียบร้อยโทนี่เหรอครับมีชมรมนี้ด้วยเหรอครับได้เลยฝากขอไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขอเข้าร่วมด้วยเรื่องทายาทเราวางแพลนไว้ยังไงบ้างโทนี่อาจจะเดินทางอีกสักพักหนึ่งก่อนครับเราอยากจะไปเที่ยวอีกแก้ว
เราอยากไปหลายๆที่อยากได้ประสบการณ์ด้วยส่วนเรื่องลูกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติดีกว่าแพลนฮันนีมูนคือที่ไหนแก้วได้เป็นของขวัญมาค่ะเป็นที่กระบี่ในประเทศก่อนแต่ถ้าตอนนี้บินได้ไม่มีสถานการณ์แบบนี้คงไปอินเดียค่ะเพราะอยากไปกันมากเมืองเขาสวยน่าจะถ่ายรูปสนุกผู้ใหญ่อวยพรให้คู่เรายังไงบ้างโทนี่เน้นเรื่องความสุขกับสุขภาพครับเท่าที่จำได้นะครับผมว่าก็จริงที่สุดแล้วถ้าเราดูแลสุขภาพของกันและกันดีเราก็คงมีความสุขแก้วคุณพ่อบอกว่าถ้าเราทำอะไรสำเร็จแล้วมีพอเหลือเยอะก็แบ่งคนอื่นเขาช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นคำอวยพรที่ดีมากๆแล้วเราสองคนได้มีคำมั่นสัญญาอะไรให้แก่กันไหมเพราะจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วโทนี่เรารู้ด้วยใจครับไม่ต้องพูดเยอะแก้วจริงๆก็ไม่อยากมานั่งสัญญากันเนื้อว่าฉันจะรักเธอตลอดไปหนูรู้สึกว่าตอนนี้เราเชื่อใจกันได้อยู่แล้วต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของกันได้ดีที่สุดเราก็ดูแลตัวเองได้ดีและดูแลในส่วนของตัวเองได้ดีเหมือนกันค่ะถามถึงประเด็นดราม่าถ่ายพรีเวดดิ้งเท้าพาดคอนโซลรถคนติงว่าไม่เหมาะสมรถมีแม่ย่านางโทนี่รู้จักแต่แม่ยายครับตอนนี้หัวเราะแก้วหนูว่าจริงๆมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะเราจะไม่ก้าวก่ายกันแต่เราสองคนรู้สึกว่าเราเชื่อตัวเองมากที่สุดถ้าการที่เราจะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยคือเราต้องมีสติและระมัดระวังตัวอันนั้นคือสิ่งที่เราเชื่อโทนี่ที่เห็นคือเราจอดรถแล้วถ่ายรูปและรถเราไม่มีแม่ย่านางเพราะเรานอนเต็นท์บนรถอยู่แล้วครับเราต้องเดินขึ้นเดินลงเราไม่กล้าเชิญท่านมาครับจริงๆเราก็ได้อ่านคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรเรารู้สึกว่าสักประมาณ 99% นะที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นอะไรอย่างที่บอกสังคมเรากว้างอาจจะมีทั้งคนที่เชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ก็ไม่ได้อะไรนะครับแก้วจริงๆดูที่เจตนาด้วยว่าเราทำเพื่อถ่ายรูปไม่ได้พลาดอยู่ตอนขับรถจริงๆเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอน